วัสดีค่ะพอยทูพอยในวันนี้นะคะพาทุกท่านมาอยู่ที่สนามบิจิฮอลล์กับการแข่งขันวอลเลย์บอลไทยแลนด์ลีก2018นะคะในวันที่16ธันวาคม2560แต่วันนี้ทีมเดอะแรบบิทวีเมนบางกอกกลาสวีซีนะคะรองจ่าฝูงมีคิวเปิดบ้านเป็นนัดที่6ของฤดูกาลรับการมาเยือน RSUVC นะคะรองบุ้ยของตารางในขณะนี้วันนี้6ผู้เล่นหลักของทีม BGVC นะคะโค้ชท็อปก็จัดสุทธตาเชื้อบุหลิมค่ะกับตันหนองปลื้มจิตถิ่นขาวพรพันธ์เกิดปราดคาริน่าคาวเซอร์ซอนยามิสคิสโควาแอนนาสปาโนและวันนาโบแก้วเป็นตัวรับอิสระทางด้าน RSU ก็จัดเต็มนะคะทั้งผู้เล่นไทยและต่างชาติค่ะยุงซัวเหมยมาหาประสบการณ์ในเกมวันนี้ด้วยเริ่มกันที่จังหวะแรกค่ะสุทธตาเป็นฝ่ายเสิร์ฟบอลแรกตั้งดีค่ะ RSU แต่ติดบล็อกของกัปตันหนองและพรพันธ์นะคะในช่วงแรก BGVC ก็ยังเป็นฝ่ายได้เปรียบนะคะในเรื่องของเกมรุกแล้วก็เกมรับนี่ค่ะโดยเฉพาะเกมบล็อกนะคะของพรพันธ์และคาริน่าต้องยอมรับว่าในวันนี้ BGVC เกมบล็อกมาดีมากนะคะรวมถึง RSU ค่ะข้อผิดพลาดก็ยังมีอยู่บ้างนะคะในหลักๆในเรื่องของบอลแรกนะคะจังหวะเสิร์ฟของคาริน่าคาวเซอร์เสิร์ฟมาบอลแรกตั้งมาและบอลสั้นเรียกลูกนี้ค่ะโอ้โหถือว่าทำได้ดีนะคะได้คะแนนไปเสิร์ฟต่อเนื่องค่ะ ISU แม่พลพันยกให้กับกัปตันหนองลูกนี้เรียบร้อยค่ะเป็นแต้มให้กับทางด้านบางกอกกลาสรูปเกมของทางด้าน RSU ค่อนข้างที่จะไปลองต่อเนื่องนะคะทำให้ BGVC เอาชนะไปก่อนในเซตแรกค่ะด้วยคะแนน25ต่อ20ขึ้นนำ1ต่อ0เซตในเซตที่2นะคะทางด้านBGVC โค้ชท็อปก็เริ่มหมุนเวียนผู้เล่นชุด2ลงสนามนะคะแล้วก็ยังคงความดุดันค่ะขึ้นนำต่อเนื่องนะคะ5ต่อ1นี่ค่ะโดยเฉพาะแหมเกมตบของจุฑารัตน์มุติพิลาได้ลงมาเปลี่ยนในเซตที่2ถือว่าทำได้ดีนะคะช่วยทีมได้หลายแต้มบอลแรกยังไม่ดีค่ะ ISU ต้องแก้ไขมาเป็นโอกาสตบของโอ้โหจุฑารัตน์มุติพิลาขึ้นตบลูกนี้ให้ BGVC ขึ้นนำเลยนะคะเติบจากกัปตันหนองต้องฟรีบอลไปค่ะไอซ์จูสุทัตตาตั้งให้กับพรพันยกให้กับไหลหลังโอ้โหจรัสพรบรรดาศักดิ์แหมในช่วงกลางเซตไอซ์จูพยายามใช้รูปเกมที่หลากหลายขยับตีตื้นแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าถิ่นก็ยังคุมเกมรับได้เหนือกว่าค่ะแล้วก็แหมเหนียวแน่นเหลือเกินนะคะทางด้านเกมบล็อกแต่ว่ามีบางจังหวะค่ะที่ RSU ก็ทำได้ดีนะคะโดยเฉพาะหัวเสาเสิร์ฟต่อเนื่องค่ะ RSU ติดเน็ตนะคะแล้วก็เป็นแต้มให้กับ BGVC เอาชนะไปในเซตที่2ค่ะด้วยคะแนน25ต่อ14นำห่าง2ต่อ0เซตในเซตที่3วิลวรรณสัตยานุชิตนะคะลงมาแทนซอนยามิสซิสโควาค่ะได้ยืดเส้นยืดสายอยู่นะคะในเซตนี้ RSU ถือว่าเกมรับยังผ่อนต่อเนื่องนะคะแล้วก็แหมพยายามโจมตี BGVC แล้วนะคะแต่ไหลหลังของกัปตันหนองยังทำงานได้ดีค่ะวีรวันเสิร์ฟมาจังหวะนี้แหมบอลแรกไม่ดีต้องฟรีบอลไปแต่ว่าแหมกับตำหน่องไวกว่านะคะจังหวะนี้ในช่วงกลางเซตนะคะ ISU บอลแรกก็ยังเป็นปัญหาหนักอย่างต่อเนื่องนะคะทำให้โค้ชต้องขอเวลานอกแก้เกมถึง2ครั้งนี่ค่ะแต่ BGVC เกมรับยังเหนียวแน่นเหลือเกินนี่ค่ะในเกมวันนี้วีระวันค่อนข้างที่จะโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะคะแหมจุฑารัตน์มุติพิลาก็ถือว่าวันนี้เธอก็ฟิตมาอย่างเต็มร้อยนะคะเพื่อช่วยทีมเต็มที่โอ้โหจังหวะนี้ขึ้นมายกให้กับหัวเสาแหม
จังหวะของ BGVC ยังดีกว่าอย่างชัดเจนนะคะโดยเฉพาะแหมลูกตอบโต้กันนะคะเนี่ยมาริวันปรับไปลงเสิร์ฟมาจังหวะนี้โอ้โหบอลแรกไม่ดีค่ะ ISU ต้องแก้ไขมายกให้กับโอ้โหผู้สาววิรวันนะคะแหมแล้วเรียบร้อยค่ะเป็นแต้มให้กับทางด้าน BGVC ปิดเซตสุดท้ายนะคะไปด้วยคะแนน25-15สรุปผลการที่บางกอกกลาส VC ตบเอาชนะ RSU VC ไป3-0เซตนะคะด้วยคะแนน25-20 25-14และ25-15เกมในวันนี้เราก็ให้ตัวหลักได้ลงไปเล่นก่อนครับแล้วก็พอแต้มขาดแล้วก็เปลี่ยนถ่ายตัวสำรองได้สับเปลี่ยนกันเล่นบ้างครับผมก็ดีครับก็ดีเราก็พยายามจะเล่นให้แต้มขาดแล้วก็ไม่เสียเซตแล้วก็เก็บ3แต้มได้ครับเพราะว่าเราก็ต้องไปนับคะแนนกับสุพีมอีกถ้าเกิดว่าเราเจอสุพีมแล้วเราชนะได้อย่างเงี้ยก็ฟอร์มดีอยู่แล้วสุธารัตน์อู๋ก็มีทั้งเรื่องของความฟิตแล้วก็มีทักษะดีอยู่แล้วครับนะฮะสุพีมก็ต้องเต็มที่ครับก็ต้องกลับไปทำการบ้านแล้วก็แก้ไขข้อผิดพลาดแล้วก็เรียนรู้การเล่นของสุพีมให้เยอะนิดนึงเป็นพิเศษก็ขอบคุณแฟนคลับ BGVC ทุกท่านนะครับที่มาชมการแข่งขันที่ในสนามแล้วก็เชียร์อยู่ทางบ้านนะครับผมก็แมนหน้าครับเจอสุพีมในวันที่23ธันวาคมนี้ครับก็ช่วยมาเชียร์แล้วก็เป็นกำลังใจพวกเราเยอะๆด้วยนะครับครับขอบคุณครับ